สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนะครับคนรีวิวนะครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราชมเจ้าตัว M4 รุ่นใหม่ไปนะครับรีวิวนะวันนี้เพื่อนๆก็มาสอบถามเกี่ยวกับ M4 ว่ามันมีรุ่นไหนบ้างไหมที่สามารถเทียบเคียงกับ M4 ได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเห็นว่าราคา M4 เนี่ยเขาตั้งมาประมาณ 20,000 นะโดยประมาณนะรู้สึกว่ามันราคามันสูงไปแต่เอาจริงๆนะถ้าพูดถึงในสเปคนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับราคานะผมว่า M-Force เป็นรุ่นเดียวที่ยังไม่มีคู่แข่งในตอนนี้นะซึ่งนี่ผมพูดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกับแบรนด์คู่แข่งอย่างไซโก้อย่างเงี้ยถ้าเราจะเทียบกับเรือนเนี้ยถ้าเราเทียบกับซูโม่ก็ไม่ได้เพราะว่าตัวซูโม่เนี่ยราคาเขาสูงกว่าเยอะนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันชนกันได้เลยนะ M-Force ก็ถือว่าสูสีด้วยถ้าเราเทียบกันจริงๆแต่ก็ถ้าเราจะเทียบกับตัว M-Force ตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของราคานะเราต้องพวกเทียบพวกซามูไรพวกเต่านะครับแต่เอาจริงๆคือถ้ามาเทียบกันเนี่ยก็สู้ M-Force ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามว่าทำไมมันถึงสู้ M-Force ไม่ได้แล้วทำไม M-Force มันถึงเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ใครซื้อไปแล้วต่างบอกว่ามันคุ้มค่ามากแล้วก็มันเป็นนาฬิกาที่ใช้ดีมากด้วยวันนี้เราจะมาชำแหละเจ้าเรือนนี้กันนะครับคร่าวๆก่อนนะครับ M-Force เนี่ยเป็นนาฬิกาไซส์47นะครับตัวเคสไซส์เนี่ย47เลยทีเดียวนะครับเป็นนาฬิกาประมาณโอเวอร์ไซส์แหละนะครับที่เป็นรุ่นเดียวที่ได้ ISO Class 1นะครับสำหรับมาตรฐานการดำน้ำนะครับก็ในแบรนด์อื่นๆในรุ่นอื่นก็ยังไม่ได้นะครับซึ่งน้อยรุ่นแล้วก็น้อยแบรนด์มากๆที่จะได้ ASO นี้นะอันนี้ออกตัวเลยว่าเขาเอาจุดนี้มาโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรือนนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีเคสไซส์ที่ใหญ่โตแล้วก็ดูแข็งแรงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้องานของเขานะครับการตัดสแตนเลสนะครับการทำเนื้องานหูสายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครเคยเล่นนะหรือมีเป็นเจ้าของเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่างานของโอเลียนเนี่ยเหมือนหลายๆแสนเหมือนหลายๆหมื่นเลยนะครับอาจจะไม่ถึงแสนคืองานของเขาเนี่ยมีลักษณะการตัดมุมตัดคมเนี่ยที่สามารถเทียบกับนาฬิกาแบรนด์สวิสหลักหมื่นได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับคืองานของเขาค่อนข้างดีมากนะครับคือลักษณะตัวเรือนลักษณะน้ำหนักเนี่ยคือมากำลังดีสุดๆนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาชำแหละกันก็คือวันนี้ผมจะมาโชว์ฝาหลังให้ดูนะครับว่าทำไม M-Force มันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาลุยสายลุยได้เลยแล้วก็เป็นลุยที่สามารถวัดได้จริงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้ผมเปิดฝาหลังหรือว่าคลายฝาหลังมาแล้วนะครับก็ผมสังเกตได้เลยนะครับการคลายฝาหลังของรุ่นเนี้ยมันมีลักษณะเกลียวที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเป็นดำน้ำรุ่นทั่วไปเนี่ยผมจะรู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นนะจะอยู่ประมาณ 4-5 รอบแต่อันนี้คือแบบผมว่าต้องมี 6-7 รอบอะคือมันหนามากแล้วก็มันลึกมากนะครับนี่นะครับอันนี้คือเกลียวของเขาผมให้ดูนะครับนี่คือในส่วนของตัวเกลียวของเขาคือมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะหลายเกลียวอยู่นะครับฟีลลิ่งคือแบบรู้สึกว่ามันมีหลายชั้นมาแล้วก็ระยะห่างจากตัวข้างนอกสุดมาถึงเกลียวเนี่ยผมว่ามันมีลักษณะที่ค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับนี่คือถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของตัวสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปริงนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวสปริงที่หลายรุ่นไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปริงล็อกเครื่องอีกทีนึงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับแม้ว่าในจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยทางโอเลียนก็สามารถจับเข้ามาใส่ได้จริงๆอ่ะไอสปริงตัวล็อกเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเห็นละในนาฬิกาประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกันนะครับไม่ค่อยมีแต่ M-Force ตัวนี้มีนะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยเมื่อเปิดเครื่องออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวเคสไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับตัวเครื่องแล้วเหมือนแบบเครื่องเนี่ยกำลังถูกโปรเทคอย่างดีจากตัวเคสต่างๆนะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือว่าในส่วนของตัวเม็ดมะยมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะแกนไขนะครับหรือว่าแกนเม็ดตัวเนี้ยค่อนข้างยาวมากนะครับนี่ผมจะคลายเม็ดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นในส่วนของตัวปอกตัวเรือนะครับปอกเม็ดนะครับค่อนข้างมีลักษณะเกลียวเนี่ยหลายชั้นมากๆนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอย่างนึงของนาฬิกาดำน้ำแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทำออกมาเม็ดเกลียวหมดนะครับแล้วก็ต้องมาเทียบกันเองว่านาฬิการุ่นนั้นนะครับเกลียวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวเนี้ยเกลียวของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดข้างในเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวยางอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันความชื้นหรือว่าละอองน้ำเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนนะครับก็ถ้าเราพูดถึงตัวเรือนเนี่ยมันก็จะมีหลายชั้นอยู่นะครับชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับและเพื่อนๆสังเกตดูนะครับในส่วนของตัวเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นตัวล็อกหน้าปัดข้างในที่เป็นตัวแผ่นพลาสติกสีดำแล้วก็จะมีตัวเหล็กเป็นแผ่นสเตเลสอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ยึดกับตัวล็อกหน้าปัดแล้วก็ล็อกตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดู
ตัวนี้นะครับในหลายๆยี่ห้อในหลายๆแบรนด์นะครับไม่มีนะครับตัวนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ M-Force เนี่ยเป็นนาฬิกาที่สามารถลุยได้จริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวสเตนเลสที่ทำออกมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นชิ้นเดียวนะไม่ใช่เป็นชิ้นต่อนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะที่แบบแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้เป็นจุดหนึ่งที่เอาไว้ล็อกกับตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลองสังเกตดูเอาแผ่นตัวล็อกเครื่องเป็นตัวสเตนเลสออกไปนะเพื่อจะเห็นในส่วนของตัวล็อกแผ่นล็อกหน้าปัดแล้วก็ล็อกแท่นเครื่องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเรือนที่มีความหนานะครับแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของตัวโปรเทคคาวด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าเห็นแค่นี้เราก็รู้ได้เลยว่านาฬิกาเรือนนี้ต้องเป็นนาฬิกาที่แบบต้องเอาแบบลุยจัดๆจริงๆอ่ะนะครับนี่นะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับในรายการหลายๆแบรนด์นะหลักหลายๆหมื่นนะผมเคยเห็นนะครับจากการซ่อมของช่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีแบบนี้นะครับไม่มีตัวล็อกอะไรขนาดนี้นะครับซึ่งใน M-Force มีนะครับซึ่งเขาการันตีได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาสายลุยแบบทำได้จริงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเคสไซส์ต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีความแน่นหนานะครับก็ตัวเม็ดก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราคลายเม็ดเข้าไปสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนี่พอคลายเม็ดเข้าไปสุดเนี่ยขันเม็ดเข้าไปสุดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของตัวโปรเทคคาวเนี่ยก็จะโปรเทคตัวเม็ดอย่างดีเลยนะครับไม่ให้ตัวเม็ดเนี่ยมันเป็นอะไรได้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาทำออกมาถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูในนาฬิกาหลายๆแบรนด์นะครับที่เป็นนาฬิกาดำน้ำนะเพื่อจะสังเกตเห็นว่าตัวเม็ดเนี่ยมันจะต้องถูกโปรเทคแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเม็ดเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้น้ำเข้าไม่เข้าได้ตัวนี้แล้วก็ถ้าขึ้นชื่อว่านาฬิกาดำน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเม็ดของเขาเนี่ยต้องแข็งแรงแล้วก็สามารถปกป้องตัวเองได้จากสิ่งแวดล้อมหรือว่าการใช้งานนะครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งของหลายๆแบรนด์ที่เขาทำตัวโปรเทคคาวมาในรูปแบบต่างๆนะครับ M-Force ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำออกมาทั้งสองฝั่งแล้วก็เอามาปกป้องตัวเม็ดนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง In-House คือเป็น F6727 นะครับก็ถ้าเป็นเครื่อง F6722ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ลักษณะตัวเรือนก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะขึ้นลานทั้งสองฝั่งนะครับหมายถึงว่าไอ้ลูกตุ้มโรเตอร์เนี่ยเวลามันขึ้นลานเนี่ยมันจะขึ้นลานทั้งสองฝั่งนะครับนี่สังเกตดูนะครับในส่วนของตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นในส่วนของตัวนี้นะผมจะชี้ให้ดูนี่นะครับสังเกตตัวนี้นะเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันขึ้นลานฝั่งเดียวหรือสองฝั่งนะครับก็เพื่อนๆดูในตำแหน่งนี้นะครับนะครับมันก็ขยับมันก็ม้วนลานเขาตลอดเวลาเห็นไหมครับมันก็คือม้วนลานตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องจำพวกแบบในแบรนด์พวกซิติเซ่นเนี่ยที่เราเห็นว่าไอตัวโรเตอร์เนี่ยมันหมุนได้แบบจรวดอะวิ่งอะอันนั้นคือขึ้นลานได้แค่ฝั่งเดียวฝั่งนั้นคือไม่ใช่ฝั่งขึ้นลานนะครับก็ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็มีทั้งจุดดีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับที่ขึ้นลานสองฝั่งนี่ผมให้ดูเฉยๆว่ากลไกของโรเตอร์เนี่ยมันขึ้นลานได้ทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งในนาฬิกาเซโก้ก็จะเป็นเครื่องประมาณนี้ก็คือขึ้นลานได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคยเล่นนาฬิกาอัตโนมัติเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าบางทีเนี่ยเวลาเราขย่าเนี่ยมันจะมีเสียงดังแก๊กดังแก๊กดังแก๊กซึ่งจริงๆแล้วเสียงแก๊กแก๊กเนี่ยเพื่อนลองสังเกตตัวนี้ก็มีมันเป็นเสียงของการขึ้นลานอาจจะมึนหัวหน่อยนะได้ยินไหมครับมันคือเป็นเสียงของการม้วนลานนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเหมือนเราจังหวะที่เราหมุนเม็ดเลยนะครับคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยมีลักษณะแบบขาเหยาแล้วดังแก๊ก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 ดังๆเนี่ยก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะหลุดไปละนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็น M-Force ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือว่ามีอะไรปัญหาอะไรเนี่ยผมรับรองว่ามันจะไม่มีดังเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแน่นอนเพราะว่าเขาจัดมาซะเต็มขนาดนี้แล้วก็เรามั่นใจแห่งห่วงได้เลยว่าเออตัวเนี้ยมันแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ถือกับว่าเราจะสามารถเอานาฬิกาตัวนี้ไปกระแทกได้เยอะๆนะซึ่งผมได้ก่อนเลยว่าเป็นนาฬิกาแมคานิคอลหรือว่าเป็นนาฬิกาอัตโนมัติเนี่ยพวกนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกได้เลยว่าตัวนี้มันทนกว่าเครื่องอื่นๆแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วล่ะของทางที่ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูนะครับสำหรับตัว M-Force นะครับเครื่องนี้จะเป็นของผมนะก็สบายใจหายห่วงได้แล้วก็จุดเด่นของตัว M-Forceอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวหูสายนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับในตำแหน่งเนี้ยเราจะสังเกตได้เลยว่าหูสายหรือว่าในส่วนของตัวลักเนี่ยเขาจะทำมาแค่20มิลนะครับซึ่งตัวเรือนหรือว่าเคสไซส์เนี่ยทำออกมาค่อนข้างกว้างและค่อนข้างใหญ่นะครับสาเหตุเพราะที่เขาทำมาเยอะเนี่ย
ไม่ใช่อะไรเพราะเขาอยากให้เราเนี่ยใส่ได้แบบสบายสบายแล้วก็คนแขนเล็กก็สามารถใส่ได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเคสไซส์ประมาณ47อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำมาจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นหูสายประมาณ22หรือว่า24เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของ M4 ที่เขาคิดมาหมดละนะครับแล้วก็ผมรับรองได้เลยว่าใครที่ใช้ M4 เนี่ยต้องชอบนะครับแล้วก็เป็นนาฬิการุ่นนึงที่ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะครับคุ้มค่ามากจริงๆใครที่กำลังมองหานาฬิกาใช้ยาวๆสายลุยๆหน่อยทึกๆหน่อยอย่างเงี้ยผมรับรองว่า M4 ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอย่างไรวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมุนท่าแพฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจประมาณนี้นะอันนี้ก็คือมาชำระให้ดูเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะลงทุนนะครับลงทุนเลยทีเดียวยังไงก็ฝากติชมด้วยนะครับยังไงใครที่ใครใช้ M4 อยู่หรือซื้อไปแล้วประทับใจในส่วนไหนหรือว่าไม่ประทับใจในส่วนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ